ท่านผู้ชมครับสุดท้ายเราก็เดินทางมาถึงแล้วที่โรงงานเอ็กโคครับโปรเอ็มนี่คือเจสเปอร์ครับผมโปรเอ็มครับครับผมใช่ So finally we here Jesper yeah at the factoryYeah, welcome to Eco Thailand in our factory in Ayutthaya. It's going to be a pleasure to take you around our factory today and show you how we make our golf shoes. And I would like to introduce you to the best person to talk about that, and that is our production director here in Eco Thailand. His name is Khun Gap. So let's go and say hi to him. He's inside? He is right here waiting for us. Okay, let's go. That's fine. So we already seen the process of preparing the letter.Yes. Very impressive. But this is going to be how we're stitching the shoe. How we are stitching the leather now, and then we're stitching the leather, and after that, then you are injecting the sole to the upper leather. Okay. So now we are going to see real shoe production. Okay. He's right here, is it? Yes, there he is. Yeah. Welcome. สวัสดีครับ. So we're going to let him.Take us to the process. Exactly. He is the best man to talk about how we make our shoes. So I thought I would leave it in Khun Gap's hands for you. Okay. So เดี๋ยวเราไปกับ Khun Gap. So thank you very much. สวัสดีครับ. Jasper, thank you very much. ขอบคุณครับ. มาเดี๋ยวเราพาไปสายเลยนะ. Okay. เดี๋ยวเข้ามาข้างในครับ Khun Gap. ครับผม. ข้างหลังเรากำลังทำอะไรอยู่ยังไงบ้างครับ คือส่วนนี้ครับเราเรียกว่าส่วนของเย็บหน้าผ้าเย็บหน้าผ้าครับก็คือส่วนที่เป็นด้านบนของรองเท้าช่วงบนนี้เลยใช่ครับอันนี้ก็เป็นช่วงบนของรองเท้านะครับที่เราใช้พนักงานเป็นหลักนะครับแล้วก็หนังนะครับที่เราได้เนี่ยส่วนมากเราก็ซื้อจาก Echo Tannery ซึ่งทำหนังของเราเองด้วยซึ่งเราได้ดูเมื่อสักครู่นี้ข้างๆเลยใช่แล้วครับเมื่อกี้เลยเมื่อกี้เลยคือโรงงานติดกันเลยครับเพราะนั้นเราก็สามารถควบคุมคุณภาพของหนังเองได้ด้วยได้ด้วยครับในส่วนของการทำรองเท้าเนี่ยจริงๆมีอยู่2พาร์ทพาร์ทที่เราจะดูเนี่ยคือพาร์ทที่เป็นหน้าผ้าด้านบนส่วนพาร์ทที่เป็น injection เนี่ยต้องขออนุญาตยังไม่สามารถให้ดูได้เพราะว่าเป็นลิขสิทธิ์ครับแล้วก็เป็นเทคโนโลยีใช่เดี๋ยวแบรนด์อื่นเขาเห็นแล้วไปก๊อปปี้หมดใช่เขาไม่คิดอะไรเลยเขาดูรายการเราแล้วจบไปจบไปก๊อปปี้หมดไม่ได้แล้วดูพาร์ทสองดูพาร์ทครับพาร์ทที่เป็นหน้าผ้าซึ่งจริงๆแล้วก็มีความละเอียดเหมือนกันละเอียดมากครับอยากเห็นแล้วครับพี่ครับจะตายดูกันโปรเซสแรกเป็นไงพี่ช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นการตัดตัดหนังแล้วก็โฟมก่อนครับพาร์ทที่ตัดโฟมตัดหนังและโฟมแบบเป็นชิ้นๆเล็กๆครับหยิบได้ไหมได้ครับได้ครับส่วนประกอบจะค่อนข้างเยอะมากนะครับเยอะมากหนังและโฟมแบบนี้นี่คือโฟมเหรอฮะอันนี้ไม่ใช่โฟมครับอันนี้เป็นส่วนที่เราเรียกว่าเป็นสติปเปนเนอร์นะครับเป็นคล้ายพลาสติกพอโดนความร้อนปุ๊บมันจะค่อยๆอ่อนตัวนะครับแล้วพอมันเย็นมันจะแข็งตัวทำให้เชฟของรองเท้ามันยังอยู่ได้ไอ้นี่อยู่ตรงไหนของรองเท้าเนี่ยอันนี้อยู่ตรงส่วนของไอเลสนะส่วนตาไก่นะครับด้านนี้เลยครับโทษนะตรงนี้ครับแล้วแต่มันจะที่ผูกเชือกรองเท้าใช่ครับมันจะเพิ่มความแข็งแรงให้กับไม่งั้นดาราดึงปุ๊บหนังอาจจะเกิดการฉีกขาดได้ครับโอเคครับหลังนั้นมันก็จะเป็นพาร์ทที่เป็นส่วนสำคัญมากก็คือการตัดหนังตัดหนังครับนะครับโดยต้องใช้โปรแกรมอะไรครับพี่อันนี้เราใช้แรงงานคนโดยเฉพาะเลยครับนะครับในจากแพทเทิร์นเนี่ยหรือแบบเนี่ยเราจะมาแยกออกมาเป็นมีดนะครับเป็นมีดเป็นชิ้นๆแล้วก็หนังผืนนึงเนี่ยนะครับก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นเขาเรียกอะไรโปรดักต์ที่จากธรรมชาติวัวแต่ละตัวเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันวัวแต่ละตัวไม่เหมือนกันบางคนตัวดื้อหน่อยก็จะมีแผลเป็นเยอะบางตัวแบบจิ้มจิ้มเรียบร้อยก็จะหนังก็จะเนียนเรียบร้อยเพราะนั้นเราก็ต้องมั่นใจว่าเราจะไม่เลือกส่วนที่เป็นดีเฟกต์เนี่ยเข้าไปในรองเท้าของเราพนักงานที่มันโซนๆนี่เราไม่เอาใช่ครับเพราะนั้นเขาจะพนักงานก็จะเลือกตัดเฉพาะส่วนที่ดีเนี่ยเอามาใช้นะครับส่วนที่ไม่ดีเนี่ยเราก็ทิ้งไปครับนะขอดูตัวอย่างพี่เขานิดนึงได้ครับได้ครับอันนี้คือตัดส่วนไหนอ่ะนี่นี่อันนี้คือส่วนไหนของรองเท้าฮะส่วนด้านหน้าเลยครับอ๋อนี่ไงบนเหรอมีรูเชือกอยู่ใช่ไหมฮะใช่ครับก็จะเป็นไกด์ไลน์ไว้ก่อนใช่ครับก็จะเป็นชิ้นออกมาแบบนี้ส่วนอันนี้ขนาดก็จะเป็นไซส์ครับอ๋อเป็นไซส์มีเป็นไซส์เลยแยกไซส์แต่ไซส์แยกไซส์ไม่เรียบร้อยแล้วนี่คือรองเท้ากอล์ฟใช่ครับไซส์12ไหนเริ่มต้นอันนี้เริ่มต้นเขาเขียนไว้ตรงไหนเปล่าผมเห็นตรงโน้นอ๋อครับไซส์39ครับ39เหรอครับไซส์เบอร์39อ๋อนี่เบอร์39เป็นอย่างนี้เลยนะครับครับอันนี้เป็น Echo เป็นกอล์ฟไฮบริดกอล์ฟไฮบริดแบบที่เราใส่ไหมใช่ครับแต่นี่เป็นเลดี้แต่นี่เป็นเลดี้เป็นของผู้หญิงเป็นเลดี้นะครับโอเคก็จะเริ่มตัดแต่ว่ามันจะไม่มีคาพันมันจะมีหลายพันมันมีกี่องค์ประกอบอ่ะพี่หน้าเนี่ยมันมีกี่องค์ประกอบอ่ะมันก็ต้องมีอันนี้ใช่ครับแล้วก็แต่ละชิ้นก็จะแยกกันส่วนนี้ก็เป็นส่วนของลิ้นรองเท้าอ๋อลิ้นตรงขาทุกพาร์ทเนี่ยจะถูกตัดครั้งเดียวครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าเนื่องจากว่าเป็นโปรดักต์จากธรรมชาติครับ
สีมันจะต้องคุมโทนให้เหมือนกันสีดำนี่อาจจะไม่ยากแต่ถ้าเจอสีขาวสีฟ้านะครับเราต้องมั่นใจว่าตัดทีต้องตัดทีละคู่ตัดทีละคู่ไม่งั้นเดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่าเดี๋ยวมันโดด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 เข้าใจโอเคมีที่เสียบหูรองเท้ามีตรงข้างหน้ามีลิ้นมีส้นมีหมดเลยเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ทวนทุกอย่างก็จะถูกรวบรวมครับเป็นหนึ่งออเดอร์นะครับอ๋อรวบรวมมัดไว้ครับเนี่ยเป็นคู่ๆเลยเนี่ยใช่ครับมัดไว้เรียบร้อยเนี่ยจะมี5คู่ก็5คู่มี6คู่อ๋อ6คู่อันนี้6คู่พร้อมประกอบแล้วแล้วเราก็จะไปลายเย็บกันครับไปลายเย็บโหชอบเย็บเลยช่วงนี้เฮ้ยชอบเย็บอีกแล้วเหรอเรานี่เจอโรงงานไม่ได้สาวโรงงานไม่ได้เลยเย็บอย่างเดียวเย็บมือเย็บผ้าก่อนจะเย็บเนี่ยนะครับเขาก็จะมีโปรเซสเล็กๆน้อยๆในการเตรียมความพร้อมของหนังก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ชิ้นส่วนที่ถูกตัดเนี่ยจะเริ่มมาประกอบแล้วชิ้นส่วนเมื่อกี้ที่คุณเห็นเนี่ยก็จะอยู่ตรงด้านนี้นะครับเขาจะเริ่มทำการแปะเนี่ยนะครับส่วนด้านนี้เนี่ยที่เป็นด้านหน้าส่วนที่เป็นลิ้นเนี่ยนะครับก็ต้องเสริมความแข็งแรงด้วยตัวสิบเป็นตัวตัวแผ่นใช่ครับใช่ครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงไปแต่ว่าจะต้องแปะให้ตรงจุดที่เรากำหนดเอาไว้นะครับเพราะว่าไม่งั้นเวลาเย็บมันเย็บทับไปทับมาเดี๋ยวมีปัญหาครับมันดูบางมากเลยอ่ะพี่ใช่ครับแล้วแต่รุ่นนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เราเรียกไลนิ่งอยู่ด้านในอีกอันเพื่อเสริมความนุ่มเข้าไปอ๋อครับส่วนประกอบค่อนข้างเยอะครับมีพนักงานเนี่ยประมาณ40คนแต่มีโอเปอเรชั่นทั้งหมดประมาณ 50-60 โอเปอเรชั่นครับนะครับอันนี้ทำในอย่างหนังจามารีป่ะหนังวัวใช่ครับอันนี้หนังยักษ์หนังจามารีครับจามารีที่เขาบอกว่ามันบางเพราะมันเป็นสัตว์ที่อยู่ทางทิเบตใช่เขาเลยต้องตัดให้มันบางได้แล้วมันใช้โอ้โหความพิเศษของมันเนี่ยมันจะนุ่มด้วยบางมากอ่ะครับดูด้วยเราลองจับดูอ๋อผมรู้ว่าผมจะถอดรองเท้าให้คุณลองดู บางมากอ่ะครับโอเคแปะอันนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะไปตามโปรเซสไปเรื่อยๆน้องคนนี้เนี่ยเขาจะทำหน้าที่ในการเขาเรียกเปิดผิวเปิดผิวเพราะว่าเวลาเราเย็บเนี่ยมันต้องเป็นหนังซ้อนหนังครับคราวนี้ถ้าหนังซ้อนหนังความหนามันเราไม่เปิดมันเนี่ยมันจะทำให้เกิดเขาเรียกอะไรครับมันจะทำให้เกิดรู้สึกได้เวลาใส่มันต้องผ่าออกครึ่งนึงผ่าออกครึ่งนึงเพื่อที่มาเย็บแล้วมันพอดีโอเคนะครับก็เลยเปิดผิวแบบนี้ใช่ครับเราคุยกันเป็นมิลลิเมตรนะครับการทำรองเท้าโดยเฉพาะรองเท้ากอล์ฟเนี่ยพิเศษมากต้องละเอียดเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงครับนะครับแต่ว่าอันนี้แม่เขามีประสบการณ์ในการทำประสบการณ์เยอะสวัสดีครับคุณแม่ครับคุณยอดฮะจากนั้นก็จะเริ่มเป็นโปรเซสก็เริ่มประกอบเป็นรูปร่างขึ้นเรื่อยๆนะครับมีงานอย่างตัวอย่างนี้เริ่มเข้าลิ้นแล้วนะครับในส่วนประกอบของลิ้นเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเนี่ยมันมาตรงไหนอ่ะนะครับตามโปรเซสมาเรื่อยๆนะครับอ๋อนี่ไงนี่ไงใช่ครับนี่ไงเครื่องปั๊มนี่ไงใช่ครับชิ้นนี้เนี่ยนี่ไงครับนี่ไงก็จะเริ่มเห็นรูปร่างมันจะเริ่มเจาะรูมากขึ้นนะครับคืออยากจากแม่เมื่อกี้นี่มาปั๊มนี่ใช่ครับแล้วก็เจาะเป็นรูนะครับเพราะว่าเราใช้ทริคหมดเลยเพราะว่าผมบอกแล้วรองเท้าโดยเฉพาะเอ็กโคเนี่ยเราความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ระดับมิลลิเมตรครับนะครับเต็มที่เนี่ย2มิลนะครับแต่ผมว่าไม่เกินบางรุ่นเนี่ยมิลเดียวเท่านั้นเองครับครับเพราะว่าถ้าพลาดปุ๊บเย็บเลยเพราะว่าในเอ็กโคเนี่ยฟิตเนี่ยเป็นอันดับ1ครับครับขอสัมภาษณ์นะได้ครับอันนี้เป็นส่วนของลิ้นอันนี้ไม่ใช่หนังนะฮะอันนี้เป็นส่วนของเทนเซติกเป็นส่วนของหนังเทียมใช่ครับอ๋อเพราะว่าส่วนลิ้นเนี่ยเป็นส่วนที่เราต้องดึงตลอดเวลานี่คือถ้าเปรียบเทียบกันก็คือส่วนนี้ตรงนี้ใช่ครับแต่ละรุ่นก็จะดีไซน์ไม่เหมือนกันส่วนนี้เลยอ๋อลิ้นตรงนี้ไม่ใช่หนังแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ดีไซน์นะครับแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ดีไซน์อ๋อโอเคแล้วไงต่อนะครับก่อนนะฮะแล้วก็จะเริ่มตามโปรเซสไปเรื่อยๆครับจะเทียร์เล็กทีละน้อยนะครับโดยโทษนะฮะทุกโปรเซสเนี่ยเราก็จะมีอินสตรัคชั่นหรือว่าควบคุมว่าสิ่งที่น้องคนนี้ต้องทำมีอะไรบ้างอย่างน้องคนนี้หน้าที่เขาก็แค่แปะไอตัวผู้ลูกของลิ้นน้องก็จะมีจิ๊กไว้แปะตรงไหนอะไรยังไงทากาวตรงไหนขึ้นได้แค่ไหนนะครับส่วนนี้ก็เริ่มประกอบเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวจะค่อยๆเห็นภาพขึ้นเรื่อยๆนะครับเขาแปะๆอยู่แล้วเขามาเพื่อมาเย็บตัวนี้อะไรที่เราใช้เป็นออโตเมติกได้เนี่ยเราจะใช้นะครับอย่างงานที่อย่างเงี้ยครับเย็บเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ต้องใช้คนเย็บใช้เครื่องจักรเย็บใช้เครื่องจักรเย็บครับพอเสร็จเมื่อกี้พวกเย็บช้าอยู่ปุ๊บเป็นลิ้นมาครับทีละอย่างทีละอย่างค่อยๆประกอบทีละนิดนะครับแล้วก็มาเย็บน้องคนนี้ก็จะเย็บส่วนที่เป็นด้านในของรองเท้าเวลาเราใส่เนี่ยฝั่งนู้นด้วยนะมีน้องฝั่งนู้นด้วยนะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นไลนิ่งเวลาเราใส่รู้สึกนุ่มโอ้ใช่ใช่ใช่เนี่ยแหละใช่ครับใช่ครับมันก็จะนุ่มด้านในครับก็จะเป็นผ้านี่คือซัพพอร์ตลิ้นด้านในซัพพอร์ตตัวแต่นี่ตรงด้านหัวเลยครับตรงแหวนเลยตรงหัวรองเท้าด้านในคือชิ้นเนี้ยมันจะมีทั้งครอบทั้งรองเท้าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะค่อยเริ่มเย็บไปทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนครับนะครับเดี๋ยวเราข้ามไปดูเราจะได้เห็นเป็นรูปร่างมากขึ้นในโซนนี้แหละโปรเซสนี้ก็ทำตามโปรเซสไปเรื่อยๆนะครับ
วนะครับพอมาถึงตรงนี้ก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแล้วเป็นรูปเป็นร่างจริงๆอันนี้คือหนังป่ะพี่หนังครับอ๋อหนังที่ผสมกับอันอื่นด้วยแล้วใช่ครับเรียบร้อยครับก็จะเริ่มเย็บนะครับเห็นไหมจะเริ่มมีการเย็บติดปะต่อเข้าหากันในแต่ละชิ้นเพื่อให้เกิดรูปร่างที่เป็นรองเท้าแหละด้านบนของรองเท้านี่คือด้านบนของรองเท้าใช่ครับเราจะเห็นว่าเมื่อกี้ที่มีเจาะรูไอเลดนะครับเพอร์เฟเรตรูสำหรับการระบายอากาศนะครับแล้วก็จะมีเดคอเรชันเล็กน้อยโอ้นี่เราผ่านมา19โปรเซสนะมันกลายมาเป็นแบบนี้เลยอย่างนั้นเลยเหรอคุณนับอยู่เหรอผมนับเป็นโต๊ะอ๋อมันมีได้19นับเป็นโต๊ะครับอันนี้เป็นแอเรียที่เราไว้สำหรับเวลาเราปรับนับเป็นโต๊ะไงครับถูกไหมพี่ได้ครับถูกครับ19ขั้นตอน19ขั้นตอนนี่กลายเป็นแบบนี้19คนเนี่ยไม่ใช่19ขั้นตอนครับเพราะน้องบางคนเนี่ยทํา 2-3 ขั้นตอนอ๋อน้องทําขั้นตอนด้วยถ้าตรงนี้ถ้าผมพูดเนี่ยมันได้ประมาณ20แล้ว20กว่าแล้ว20แล้วอันนี้เรามาอย่างรวดเร็วมากครับ19คนผ่านไปถึงจะได้แค่นี้ครับอ๋อคือตั้งแต่คนแรกเนี่ยถ้าคนแรกไม่ทํางานคนนี้ไม่มีงานทําแน่นอนไม่ได้ครับหรือถ้าคนแรกทํางานผิดพลาดคนนี้ก็จะทําอะไรไม่ได้เลยทําอะไรไม่ได้เหมือนกันคือโอ้โหอย่างนี้เท่ากับ QC กันยาวเลยมากเลยนะครับมันก็ดีอ่ะก็คือน้องเนี่ยนะครับเราก็จะแบ่งสกิลของน้องเนี่ยแต่ละคนอ่ะว่าสกิลแต่ละน้องต้องทางด้านไหนครับนะครับน้องคนที่มีความสกิลเรื่องของเย็บน้องที่มีสกิลเรื่องของการแปะการสกายตรงนี้แต่ส่วนมากจะเป็นสกิลเย็บมันจะมีอะไรนะไอ้นี่ใสๆอันนี้ก็มีแปะเข้าไปใช่ไหมเป็นเราเรียกโปรดอทเป็นตัวเดคอเรชันนะครับเป็นโลโก้อันนึงของโลโก้ตบแต่งเข้าไปใช่ครับจะเป็นในส่วนของดีไซน์ครับด้านหลังก็จะมีเนี่ยฮะด้านหลังก็จะเป็นความเงาเป็นแมทเทียลที่อยู่ข้างในอ๋อใช่มันบิ๊กบิ๊กหน่อยแล้วแต่ดีไซน์โอ้โห19คนผ่านไปได้แค่นี้ครับครับยังครับยังอีกไกลนะฮะยังอีกไกลพอเสร็จปุ๊บเนี่ยความนุ่มเนี่ยฮะตัวที่เสริมความนุ่มด้านในรองเท้าเนี่ยเพิ่มนุ่มเข้าไปสายเพิ่มความสั่นสายวายเนี่ยก็จะเริ่มน้องก็จะเริ่มเย็บเข้ากับส่วนที่เป็นของลิ้นนะครับซึ่งผมบอกเลยว่ารองเท้า Echo แต่ละรุ่นเนี่ยคอนเซ็ปต์เนี่ยการเย็บเนี่ยจะคล้ายๆกันแต่ว่าจะมีความแตกต่างในดีเทลไว้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ละรุ่นเนี่ยเราต้องใช้เวลาเตรียมการน้องในพอสมควรนะครับในการที่ให้น้องรู้ว่ารองเท้ารุ่นนี้ใจหลักของมันคืออะไรนะครับอย่างเช่น เราต้องการเน้นว่ารองเท้าอย่างเจ้าตัวอย่างรุ่นนี้เนี่ยนะครับความประณีตเนี่ยต้องมาเป็นที่หนึ่งเลยเพราะว่ามันไม่มีอย่างอื่นโชว์เลยนะครับถ้าดูเนี่ยอันนี้รุ่นอะไรครับชื่ออะไรอันนี้กอล์ฟไฮบริดครับกอล์ฟไฮบริดใช่ครับถ้าดูเนี่ยจะไม่มีสีสันจะไม่มีอย่างอื่นโชว์เลยโชว์แต่ลายเย็บนะครับโชว์แต่การพับที่สมบูรณ์แค่นั้นเองเพราะนั้นถ้าเกิดเราไม่ประณีตกับตรงนี้เนี่ยมันจะเห็นชัดเลยเอามาเป็นรองเท้าเพราะนั้นเราก็จะเน้นน้องๆว่าส่งน้องไปเทรนนิ่งละเอียดประชุมกันก่อนประณีตมากใช่ครับเย็บเสร็จเรียบร้อยปึ๊บเริ่มแปะเริ่มอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ตัวด้านในเมื่อกี้เนี่ยนะครับเอามาเย็บติดกันกับตัวที่เป็นด้านนอกของหนังนะฮะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วแต่อันนี้อาจจะยังไม่เห็นเราต้องกลับด้านแล้วเราจะเริ่มเห็นเนี่ยฮะมันก็จะเริ่มกลับเป็นรูปแล้วลิ้นจะอยู่ลักษณะประมาณแบบนี้เริ่มเป็นรองเท้าแล้วลิ้นเลิ้นหน้ารองเท้าเริ่มแปะเข้าหากันแล้วครับเริ่มมาเย็บความนุ่มเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะเมื่อกี้เราผ่านมาเราเพิ่งเย็บความนุ่มไอ้ที่มันซัพพอร์ตด้านในเนี่ยแล้วก็คราวนี้ไปเย็บออกมาเป็นเรียกว่าเป็นชิ้นรองเท้าเลยครับเริ่มจะเห็นเป็นรองเท้าแล้วเริ่มจะเห็นรองเท้าแล้วนะครับยังไงต่อแล้วก็นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของเพิ่มความแข็งแรงนะครับเล็กน้อยเนี่ยครับนกที่ผมทำเมื่อกี้แม่คนนี้เขาก็จะหน้าที่ของเขาคือทำให้มันแบนแบบเมื่อกี้ครับแล้วก็เปรย์กาวด้านในเพื่อยึดให้มันอยู่ติดกันแต่เราใช้กาวน้อยมากนะครับปกติแล้วนะครับพอจากอันนั้นอ้าวเฮ้ยมาแล้วอันนี้ทิ้งเลยอันนี้เลยอันนี้เลยครับก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแล้วมันอะไรทำไมมันถึงอะไรแข็งๆเข้ามาด้านนี้ที่ผมบอกนะเราต้องเสริมความแข็งแรงเพราะช่วงต้นเนี่ยเป็นช่วงที่ต้องการโอ้ใช่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 เพราะนั้นตัวซิปเปนเนอร์ตัวเมื่อกี้ที่เราตัดเนี่ยจะถูกแปะโดยน้องคนนี้นะครับแล้วก็ใช้ความร้อนแล้วก็ความเย็นเพื่อให้มันเป็นเชฟรูปร่างมากอันนี้ถือว่าเราไปขั้นตอนแบบว่าข้ามไปบ้างนะใช่ครับเราไม่ได้แบบว่าทุกขั้นตอนมาทุกขั้นตอนทั้งวันแน่เลยสามชั่วโมงครับใช่ครับอันนี้เราข้ามไปแบบเอาคร่าวๆครับก็คือแปะโป๊ะๆมาแปะส้นแล้วก็ทำให้มันเป็นรูปแบบนี้ละเรียบร้อยตอนนี้ครับโอเคนะครับจะมีการเจาะด้านในเป็นตัวตาไก่ให้ตาไก่ในแล้วด้วยตาไก่เรียบร้อยแล้วนี่ตาไก่อยู่นี่ตาไก่ด้านในผูกเชือกเรียบร้อยครับพร้อมผูกเชือกจากนั้นมาเนี่ยครับก็อย่างที่บอกนะครับ
รองเท้ารุ่นนี้เป็นรุ่นไฮโดแม็กครับไฮโดแม็กก็คือกันน้ำได้ไม่ใช่กันน้ำเรียกว่าไม่ได้กันน้ำ 100% แต่ว่าไม่ให้น้ำซึมเข้าไปในรองเท้าได้ดีกว่านะครับก็จะมีส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารเคมีเล็กน้อยนะครับที่เป็นแท่งที่ใสเหมือนคล้ายๆที่ยาเรือครับครับกาวอุดรูรูรั่วต่างๆรูรั่วจากรอยเย็บรูรั่วจากต่างๆเพื่อที่ให้กันน้ำครับนะครับดังนั้นเราก็อ๋อตรงนู้นเหรอเนี่ยตัวด้านนี้เลยครับน้องเขาจะทาเคมีตรงนี้โอ้นี่ใช่ครับทาเคมีอยู่นี่เวลาเราเย็บเนี่ยฮะมันก็จะมีรูของเข็มครับครับแล้วก็อุดรูเอาไว้ซะนะครับก็จะกันน้ำได้แล้วสีมันใสเหรอพี่ครับมันเป็นสีใสเหรอครับครับแต่อันนี้เราทำให้รู้ว่าเราเปลี่ยนเราใช้สีดำเพราะว่าเวลาเราทาเราจะเห็นว่าเราทาขุดรูทาแล้วเรียบร้อยเพราะถ้าใสเนี่ยมันจะเกิดความผิดพลาดได้ง่ายโอ้ครับโอเคแล้วก็ท้ายสุดเลยนะครับสำคัญมากคือตรงนี้ครับในส่วนของอัปเปอร์นะครับการโมนหัวซึ่งมันจะส่งผลกับเรื่องของฟิตการอะไรนะนี่โมนหัวครับโมหัวก็คือการทำให้เกิดขึ้นรูปขึ้นรูปของหัวนะครับเพราะว่าส่วนด้านนี้เนี่ยนะครับด้านหัวเนี่ยนะครับเราจะมีการกำหนดไซส์มาแล้วว่าวอลลุ่มของแต่ละเบอร์เนี่ยมันต้องเป็นเท่าไหร่ครับถ้าเกิดผิดเพี้ยนไปลึกไปสั้นไปน้อยไปเนี่ยเวลาเราใส่เนี่ยจะรู้สึกว่ารองเท้ากัดหรือว่ามันแคบมันคับแต่ต้องเป๊ะกับไซส์มากใช่ครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยน้องก็จะทำการรองเท้าใส่รองเท้ากันนี่ไปผูกเชือกมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยครับน้องคนนี้ก็จะทำการอ๋อเขาผูกเชือกอยู่รอเชือกน้องเขาผูกเชือกอยู่ครับและนี่ก็เป็นสุดท้ายสุดก็จะเป็น QC เช็คคุณภาพนะฮะเราจะวัดทั้งความสูงเราจะวัดความหนาของรองเท้านะครับเพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างเนี่ยผ่านขั้นตอนเนี่ยถูกต้องทุกอย่างโอเคก็จะออกมาเป็นแบบนี้ก่อนที่จะทำ direct injection ครับผมเรียบร้อยตอนนี้ครับท่านนั่นแหละผมตื่นเต้นมากไปยืนดูเขาทำแล้วเฮ้ยเจ๋งมากเลยนี่ก็เป็นตัวอย่างของรองเท้ารุ่นนี้เวลาฉีดเสร็จออกมาแล้วจะเป็นอย่างนี้รูปนี้ตอนแรกที่ผมจะเอาใช่นี่มันจะมีสไปเดอร์ข้างล่างมาใช่ครับใช่เนี่ยแหละสไปเดอร์ข้างล่างแต่นี่รู้สึกว่าหนังวัวใช่ครับอันนี้เป็นหนังวัวโอ้โหตั้งแต่จากผ้าเป็นชิ้นๆเนี่ยมาเป็นแบบนี้นี่เรียกอะไรเนี่ย43ครับเลขที่43ใช้43คนครับวันนึงผลิตได้กี่คู่ปีเดือนยังไงบ้างคือการผลิตของเราเนี่ยนะครับเฉพาะส่วนของหน้าผ้าเนี่ยนะครับปีนึงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2ล้าน5แสนคู่ปีละ2ล้าน5แสนคู่นี่คือ1ลายผลิตเท่านั้นลายผลิตอ๋อนี่คือรองเท้ากอล์ฟอย่างเดียวเลยแต่จริงๆลายอื่นเนี่ยมันก็เป็นรองเท้าแบบมีหลายรองเท้าแคชชวลรองเท้าโน่นนี่นั่นวิ่งว่องครับโอ้โหเฮ้ยเจ๋งอ่ะกอล์ฟก็เป็นหนึ่งในนั้นเรียกว่าคุณภาพมากคุณภาพแล้วที่เราน่าจะซัพพอร์ตและดีใจคือมันออกมาจากฝีมือคนไทยคนไทยหมดเลยคนไทยของเราเนี่ยแหละโอ้โหเจ๋งที่เราออกส่งออกไปที่ข้างนอกเมืองนอกเนี่ยมาจากเมืองไทยเราเนี่ยแหละครับนี่แหละคนพวกนี้แหละเขาทำใช่พี่เขาเป็นคนคุมด้วยต้องนะครับยอดโอเคนี่คือเขาเรียกว่า stitching คือการเย็บปักเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ direct injection เราไม่ได้เห็นแต่ว่าก็คือเดี๋ยวเขาจะไปประกอบใช่ครับประกอบพื้นประกอบอะไรเรียบร้อยตามที่เราต้องการครับทีนี้อย่างที่ผมได้คุยกับคุณเจสเปอร์ไปนะครับครับผมเดี๋ยวเราต้องไปทดสอบสมรรถภาพคุณภาพที่เขาทำมาได้นิดนึงจัดไหมว่ามันเดินสบายจริงไหมมันเกาะพื้นจริงไหมครับกับรองเท้าเขาของไอโคได้ครับนะฮะจะได้รู้ด้วยว่าที่เขาพูดมาเนี่ยเขาพูดมาจริงหรือเปล่าถูกต้องหรือเปล่าเย็บปากมาคุณภาพจริงหรือเปล่าถูกต้องน้ำเข้าจริงหรือเปล่าเมื่อกี้เขาบอกมีใส่น้ำยากันจริงขอบคุณพี่แก๊ปก่อนครับขอบคุณ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 ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราต้องไปลองกันนะครับสนามกอล์ฟแล้วก็ไปเทสนิดนึงเออจัดไปโทรศัพท์มาโทรศัพท์มา